โอ้ไม่แก้กองเลยตัวเนี้ยไอ้ย่าคูปต้า ZX โอ้รุ่นใหม่ตัวเนี้ย DI Direct Injection โอ้ใหม่มีประกันด้วยโอ้แสดงว่าไอ้ตัวนี้ตัวใหม่ใหม่กว่าตัวนั้นมันจะเป็นพัดเป็นพัดDI ว่ะเนี่ยไม่แก้กองเลยครับเปิดดูเอาภาษานี่ต้องภาษาพม่าว่ะเนี่ยเปิดกองเลยครับดูภาษาเลยโอ้ระบบไม่ครับโอ้ที่เปิดน้ำมันเออเปิดครับตัวนอนขึ้นไม่สวยครับไฟหน้าดีไซน์สวยแจกกล่องมาเลยชัดที140 14แรงครับรุ่นนี้นี่โบชัวครับโบชัวอันนี้อะไรครับเนี่ยของกันสนิมครับป้องกันสนิมใส่ในหม้อน้ำใส่ในหม้อน้ำไปเลยเอาสมุดแดงนะเล็กอินเจคชั่นโอ้รุ่นใหม่ครับกับเฟืองเกียร์ครับเฟืองเกียร์ใหม่โอ้นี่ครับสรรพคุณโมเดลครับโอ้มันมีแต่รุ่นเลยตัวนี้อู้หลายรุ่นนะเนี่ยเอ้รุ่น DI เนี่ยนี่มันเป็นเกียร์มือโอ้มือ2นี่เป็นเกียร์มือ2นี่ครับสเปครุ่นมานะครับนี่ตัวนี้ ZT 140 DI น้ำหนักอยู่ที่โอ้มี125ลงเออเหล่าลูกบอลก่อนน้ำหนักอยู่ที่125กิโลครับน้ำหนักสุทธิ110กิโลความเร็วต่อรอบอยู่ที่240ปิดคุ้นอ2,400ครับต่อรอบต่อนาทีฮะมีทุกภาษาเลยภาษามีครบครับคูปต้าเขาพัฒนาแล้วครับพม่าภาษาอังกฤษลาวเร็วมากไอ้ท่านภาษาอันนี้ภาษากัมพูชากัมพูชาอันนี้กัมพูชาโอ้ไปเลยมากไฮเทคสั่งทุกเช้าเครื่องยนต์ตัวใหม่ครับใหม่ล่าสุดอันนี้เฟืองเกียร์ใช่ไหมพี่เล่เกียร์ครับแต่เกียร์เมื่อ2คนสีมาใหม่เตรียมประกอบครับอเมริกาพี่ช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ครับช่างใหญ่เนี่ยฮะหัวหน้าช่างหัวหน้าช่างโอ้มันดีไซน์สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมพี่อันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีไอเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูตอนประกอบครับนู่นบอกคันนี้ไหมนี่ครับเตรียมประกอบเป็นดีแตนนี่ครับโครงสร้างคันนี้นะพี่คันนี้ครับเตรียมจะประกอบออนิเซเอาเครื่องยนต์ออกครับไม่ไหวซ่อมเยอะจะยกเครื่องเป็นใส่แตนครับนี่ครับเตรียมไว้แล้วครับตอนนี้หาช่างอยู่ครับใครจะเป็นคนประกอบดูครับผมจะซื้อหวยถูกไหมเอาไม่ว่าใครจะเป็นคนประกอบอันไหนครับเดาไม่ยากครับผมนะผมเดาไม่ยากครับโอ้ระบบ direct injection รับประกัน3ปีตัวเครื่องครับนี่ครับใบรับประกันใช้ตลอดชีพครับเนี่ยไดเรกอินเจคชันมันหมายถึงอะไรพี่เลยยังงงตัวเนี่ยไม่รู้ไงพี่ถามพี่เลยพี่อ่ะมาดูไปดูเลยโบชัวนี่คือโบชัวไดเรกอินเจคชันคือไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลว่าพวกนู้นไหมอ่ะระบบวาล์วไงมีรูปอยู่ไงบาวาล์วแบบไดเรกอินเจคชันคือหัวฉีดแบบไหนฮะเป็นหัวฉีดระบบหัวฉีดพร้อมมีวาล์วอ๋อจบช่างมากครับไม่แปรผันคือไดเรกไปเลยโอ้โหไม่เอาคือไดเรกคือแบบง่ายๆมาเลยคือปุ๊บปั๊บก็ออกเลยแต่ว่าถ้าว่าโทโบก็ต้องโทโบอีกมั่วเลยอันนี้ไปแต่งห้องแขนห้องไงไปแขวนนะแขวนนี่มันลอยอยู่ห้องนะโอเค
คครับในคว้าได้ครับผมเครื่องที่จะประกอบครับนี่ครับสวยร้อยสิบสี่แรงครับใช้กับอีแตนเครื่องนี้สบายๆครับแรงเดี๋ยวรอประกอบครับเดี๋ยวตอนประกอบจะมาทำให้ดูครับผมนี่ครับเครื่องใหม่ภาษาพัฒนาก้าวไกลภาษาพม่าภาษาเขมรภาษาไทยภาษาอังกฤษครบก้าวไกลโอเคครับผมอันนี้เกียร์รถยนต์ปกติใช่ไหมครับพี่เลยสี่ล้อใหญ่สี่ล้อใหญ่นี่ครับที่ชุดจะยกมายกใส่สวยเลยเนี่ยเครื่องนี้แรงอ๋อมันเขียนไว้เลยรุ่น ZT140DSI DISของซออะไรมาส่งเลยอ่ะมูลนิธิมาดูโอ้ร้ายตาของพี่นี่สักทีเอ็ดวันพี่ว่าวันสิเครื่องนี้ห้าหมื่นหมดเลยโอ้มาเยอะเลยห้าหมื่นหมดเลยเครื่องนะห้าหมื่นหกหมื่นเลยเอาโอเคครับเดี๋ยวตอนประกอบเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้เบิ้งทำนี่แหละว่าของมาใหม่โอเคปิดคลิปโอเคสวัสดีครับ